Thank you.
เชิญด้านในเลยครับท่านที่จะถ่ายรูปกับหลวงปู่ถ่ายได้นะครับขออนุญาตหลวงปู่แล้วถ่ายรูปได้นะครับเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้นะครับถ้ามาเทศกาลไม่ได้ถ่ายนะครับคนเยอะงานดอกไม้อีกด้านหนึ่งครับคุณพี่งานดอกไม้อีกด้านหนึ่งครับไม่หันดอกไม้ให้มาด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเอาถูกแล้วครับกรรมฐานตามป้ายเลยนะครับสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับทางวัดไม่ห้ามนะครับมีโอกาสแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้นะครับถ้ามาเทศกาลไม่ได้ถ่ายนะครับคนเยอะครับก่อนถ่ายก็ขออนุญาตหลวงปู่ก่อนนะครับถ่ายได้ครับทางวัดไม่ห้ามครับผมไลฟ์สดอยู่หนูมาถ่ายทุกให้พี่เขาหน่อยได้แล้วครับได้ครับให้น้องถ่ายให้ก็ได้ครับเอาเห็นหลวงปู่ด้วยเด้อให้เห็นหลวงปู่ด้วยใช้กล้องหนูด้วยโอเคแล้วก็ใช้กล้องหนูอ่ะใช่กล้องพี่นะครับให้น้องถ่ายให้อ๋อแต่พี่ไม่ได้ถ่ายแต่พี่ถ่ายผมครับผมไลฟ์สดครับอ๋อครับไลฟ์สดผ่านเพจวัดครับตามซอนแดงนะครับซอนแดง3รอบอยู่นี่เขาได้เลขอะไรครับนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหลวงปู่นะครับที่ดูแลหลวงปู่โดยตรงนะครับถ้ามาที่วัดก็จะเจอพี่คนนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าลุงจางนะครับท่านที่เสร็จแล้วก็ขยับออกเลยนะครับเดี๋ยวชุดใหม่จะเข้ามานะครับมาแล้วครับฟังนี่ครับครับท่านที่เพิ่งมาเดินเข้ามาเลยครับขยับมาใกล้ๆหลวงปู่เลยนะครับI'm sorry.
ตอนนี้ผมติดไลฟ์สดอยู่ครับทำเวลานะครับมือกล้องนะมือกล้องทำเวลาด้วยนะครับแล้วพี่น้องของเราที่จะเข้ามาตามนะครับนะนะครับคุณพี่ขยับเข้ามาเลยครับที่มาเพิ่งมาใหม่ขยับเข้ามาใกล้ๆหลวงปู่เลยครับท่านที่จะถ่ายรูปก็หามุมถ่ายนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านที่มีคัน5คัน8ขยับเข้ามาเลยครับตามซ้อนนะครับครับครับป้ายนะครับป้ายที่ถ่ายหลวงปู่ในนะครับคุณพี่ยกคัน5คัน8ขึ้นด้วยนะครับครับหันอีกด้านนึงพี่หันอีกด้านนึงครับต่อจับด้วยกันเลยนะครับครับอธิษฐานตามป้ายนะครับครับผมครับท่านที่เสร็จแล้วเดินรอดได้เลยนะครับ3รอบนะครับครับพนมมือด้วยนะครับตั้งจิตตั้งใจขอนะครับมาแล้วอย่าให้พลาดโอกาสนะครับตั้งจิตตั้งใจขอเลยนะครับถอดแล้วมันถอดแล้วเมื่อกี้มันบ่ถอดครับเดินตามลูกศรเลยนะครับท่านคุณพี่เพิ่งเข้ามาขยับเข้ามาด้านในเลยครับมาด้วยกันเลยนะครับครับมาด้วยกันเลยนะครับกราบหลวงปู่ก่อน3ครั้งนะครับแล้วค่อยอธิษฐานตามป้ายนะครับคำอธิษฐานก็อยู่ในป้ายนะครับป้ายด้านหน้าหลวงปู่นะครับท่านที่จะถ่ายรูปสามารถถ่ายได้นะครับให้ขออนุญาตหลวงปู่ถ่ายรูปได้นะครับเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้นะครับถ้ามาช่วงเทศกาลไม่ได้ถ่ายนะครับคนเยอะครับหามุมถ่ายเอาเองเลยนะครับขอพรเสร็จแล้วครับขอพรเสร็จแล้วครับผ่านดอกไม้เสร็จเรียบร้อยบรรลุตื่นเต้นก่อนห้านาทีครับครับคุณพี่ที่เพิ่งเข้ามาเลยครับเขียวเข้ามาด้วยกันเลยนะครับนั่งลงตรงนี้นะครับคุณพี่กราบหลวงปู่ก่อน3ครั้งนะครับคำอธิษฐานจะอยู่ในป้ายนะครับถ้ามองไม่เห็นก็ค่อยรอเพื่อขยับเข้าไปใกล้นะครับกราบหลวงปู่รอเลยนะครับ3ครั้งนะครับครับท่านที่เสร็จแล้วเดินรอดเลยนะครับครับตามลูกศรแล้วครับคุณพี่ครับครับเดินก่อนก็ได้มาครับเสร็จแล้วเดินรอดเลยครับคุณพี่ครับครับขยับไปใกล้ๆหลวงปู่เลยนะครับท่านที่เพิ่งมาถึงขยับเลยครับเพิ่งมาถึงขยับเลยนะครับกราบหลวงปู่ก่อนนะครับใครฐานอยู่ในป้ายนะครับสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้นะครับหามุมนะครับอาจจะมุมข้างๆตรงนี้ก็ได้นะครับครับเก็บภาพได้ครับพี่มุมข้างๆนี้เลยครับไม่ขวางทางนะครับตรงนี้ครับได้ครับครับถ่ายไหมถ่ายไ
ผมไม่มีครับถ่ายเอาเองนะครับเป็นมือถือก็ใช้มือถือตัวเองครับครับอันนี้ครับตัวอีกซอนเลยวันที่เขาถอดหมวกถอดหมวกครับถอดหมวกนะวันนี้วันที่1กันยายน2562นะครับบรรดาศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงก็ยังเดินทางมากราบขอพรหลวงปู่สวงอย่างเนืองแน่นนะครับที่วัดไผ่พัฒนาครับผมขอจบการไลฟ์สดบรรยากาศวัดไผ่พัฒนาเพียงเท่านี้นะครับเย็นนี้ขอให้ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงทุกท่านจงโชคดีนะครับขอบคุณครับ